สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมค่ะวันนี้ค่ะดิฉันมีสาวสวยหนึ่งคนมานั่งข้างๆดิฉันค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวแพรวังริมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแพรค่ะค่ะสาวสวยที่นั่งข้างๆดิฉันนะคะวันนี้ค่ะเธอจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะที่เธอได้มาเรียนกับโรงเรียนของเราแล้วก็ตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเธอก็เป็นว่าที่นะคะพนักงานเรือสำราญที่กำลังจะขึ้นเรือสำราญของเราประมาณเดือนมกราคมค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่าเอ๊ะเธอเรียนโรงเรียนเรามากี่เดือนแล้วก็ภาษาเธอเก่งไหมหรือคำถามหลายๆคำถามที่คนหลายคนยังสงสัยอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามกับเธอเลยนะคะชื่อเล่นเธอชื่อว่าน้องแพรนะคะน้องแพรเรียนจบอะไรมาเอ่ยจบม.6ค่ะอ๋อจบม.6มาแล้วทำงานอะไรมาก่อนไหมคะเป็นเซลค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะเป็นเซลแสดงว่าเป็นเซลนี่ท่านผู้ชมก็คิดว่าน่าจะได้เงินเดือนสูงมากขออนุญาตถามเดือนค่ะสูงนี่เป็นค่ะประมาณ40,000 บาทต่อเดือนค่ะโอ้40,000 บาทแล้วขออนุญาตกระซิบถามว่าพอมีเงินเก็บเหลือบ้างไหมไม่เหลือเลยค่ะอยู่กรุงเทพไปยังไงก็หมดอยู่แล้วแล้วอะไรถึงได้กลับมาอยู่ที่กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ค่ะแล้วก็มาได้สักระยะหนึ่งเธอก็เป็นคนเมืองตังนะคะงดงามบนหน้าต่างเธอนะคะแล้วในการที่กลับมาที่เมืองตังเนาะก็ต้องหาอะไรทำอะไรถึงทำให้ตัดสินใจมาเรียนที่โรงเรียนของเราก็คืออยากได้รายได้ดีก็ได้เที่ยวมันเป็นแบบตอบโจทย์มากในตรงนี้ไม่ต้องออกเงินเองด้วยแล้วก็มีเงินเก็บมีรายได้ที่ดีโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วน้องแพรเก่งภาษาไหมเอ่ยไม่เลยค่ะไม่เก่งเลยค่ะภาษาแบบงูปลาปลามากเล็กๆน้อยๆพูดได้ไม่เชิงแบบว่าเก่งขนาดนั้นเลยตอนที่เจอฝรั่งตอนที่ยังไม่ได้แบบฝึกพูดเนาะเจอฝรั่งเป็นไงวิ่งหนีค่ะวิ่งหนีรีบหนีเลยไม่รู้ว่าเป็นเหมือนหลายท่านหรือเปล่านะคะแต่ว่าเธอบอกว่าเธอเจอฝรั่งเธอก็วิ่งหนีค่ะเธอก็สปีดได้ไงคะงูปลาปลา Hello Thank you แต่ว่าเธอก็ได้เข้ามาเรียนกับโรงเรียนของเรานะคะเรียนทั้งหมดกี่เดือนคะ6 เดือนค่ะทั้งหมดเป็นทฤษฎี3 เดือนแล้วก็ฝึกงานอีก3 เดือนค่ะในตอนที่เรียนทฤษฎีเนี่ยอาจารย์สอนอะไรบ้างคะสอนในฟูดแอนด์เบเวอเรจอีวายมีบาลูก้ามีเกี่ยวกับอยู่ในฟูดเบเวอเรจทั้งหมดเลยค่ะที่เราไปทำงานบนเรือแพรมีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีความรู้เลยใช่ค่ะไม่ได้จบสายงานไม่ได้จบสายงานแล้วก็ไม่เคยทำงานโรงแรมมาก่อนเคยทำงานค่ะแต่คนละสายงานกันคนละสายงานกันก็ถือว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาเลยใช่แดงตลอด3 เดือนที่อาจารย์สอนภาพทฤษฎีแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติเนาะรู้สึกว่ายากไหมตอนแรกคิดว่ายากแต่พอเรียนแล้วสนุกชอบเพราะว่าอาจารย์เขาให้ความรู้ดีแน่นค่ะแต่ว่าอยากให้ยืดกว่าเลยเพราะว่าอาจารย์ก็ใส่ใจดูแลของครอบครัวเราเองข้าวกินกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นแบบพี่ๆน้องๆพี่น้องๆเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วในระหว่างที่เรียนอาจารย์สอนเป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองมีความกระตุ้นตัวเองทุกวันก็ต้องฝึกคำศัพท์มีการบ้านก็ต้องไปทำทุกวันเพื่ออนาคตของเราเองโอ้ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนะคะก็ต้องบอกว่าแพรเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแต่ว่ามาโรงเรียนกับเราแล้วอาจารย์ก็สอนภาษาอังกฤษเลยทำให้แพรเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เร็วได้เร็วนะคะ3 เดือนเรียนที่โรงเรียนในภาคทฤษฎีแล้วก็อีก3 เดือนเป็นฝึกงานค่ะที่ฮอลิเดย์อินที่จังหวัดกระบี่ค่ะหาเองหรือว่าที่โรงเรียนค่ะจัดหาให้ทุกอย่างไปฮอลิเดย์อินอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะกระบี่อยู่เมืองตรังแล้วก็ต้องไปฝึกงานที่กระบี่อ๋อแล้วที่พักอะไรอย่างเงี้ยที่พักที่ทางโรงเรียนหาให้ค่ะได้รายได้ไหมในระหว่างมีรายได้เป็นรายได้ของทีมนี้ค่ะก็มีติ๊กที่ได้ก็เยอะค่ะถ้าเราบริการโอเคยอดเยี่ยมมากแล้วตอนที่ไปฝึกงานเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่อาจารย์สอนในห้องเรียนบ้างไหมก็คือจะได้ใช้ภาษาทุกวันเลยเพราะว่ามีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่จะได้คุยภาษาแล้วก็มีได้ใช้ในเรื่องของไวน์เรื่องของค็อกเทลที่อาจารย์เขาสอนไปค่ะก็จะได้ใช้อย่างที่บอกนะคะว่าเธอภาษาก็ไม่ได้เรียน3 เดือนไม่มีพื้นฐานทางด้านการโรงแรมโรงเรียนก็สอนให้ภาษาก็สอนให้แถมยังมีที่ฝึกงานให้อีกนะคะและที่ฝึกงานเธ
เธอก็ยังได้รับเงินด้วยแล้วก็ยังมีที่พักให้กับเธอด้วยนะคะแล้วครอบครัวคะตอนที่ไปบอกว่าจะมาลงเรือทำอาชีพพนักงานเรือสำราญครอบครัวว่าไงบ้างยินดีค่ะอยากให้ไปมากที่คุณแม่นี่แบบชอบมากอยากให้ไปอยากให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ไปทำงานได้ใช้ภาษาเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองอ๋อแล้วตรงเนี้ยค่ะเรารู้ได้ไงอ่ะว่าแบบเอออาชีพเนี้ยจะตอบจะให้เงินเดือนเราเยอะขนาดนั้นเอออาชีพนี้ได้ไงคัดแบบคิดไม่ออกเลยก็ที่บอกไงว่าครูอะคะอะไรที่ทำให้แพรเชื่อว่าอาชีพนี้สามารถตอบโจทย์ในชีวิตของแพรได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการท่องเที่ยวต่างๆอะไรคะเป็นอาจารย์ค่ะก็คือเป็นอาจารย์ที่เขาทำงานเกี่ยวกับระดับโลกมาด้านการเงินสำนักนะคะมากกว่า10กว่าปีก็เลยเชื่อว่างานนี้ค่ะสำหรับตอบโจทย์ให้แพรได้แพรเห็นอาจารย์ที่เขามาสอนใช่เขามีประสบการณ์ใช่แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยถึงท่านมีประสบการณ์ตรงนะคะในเรือสำราญระดับโลกนะคะต้องบอกเลยว่าอาจารย์เราคัดมาเราก็อยากส่งมอบอาชีพนี้จริงๆแล้วแพรก็ได้ตรงนั้นไปนะคะตอนที่ไปสัมภาษณ์ค่ะแพรคะอาจารย์อาจารย์เตรียมอะไรหรือว่าสอนอะไรเราก่อนไปสัมภาษณ์นะเตรียมไหมไม่ได้เตรียมค่ะแต่จะเป็นสอนมากกว่าว่าถ้าเขาถามมาแบบนี้ควรตอบแบบนี้ตอบให้เป็นทางด้านบวกทุกอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ถามจะเป็นความรู้เกี่ยวกับที่เราเรียนภายในโรงเรียนทั้งหมดอ๋อไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัยเรื่องอาหารใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างอาจารย์ก็จะบอกแนวทางทุกอย่างแล้วตอนที่ไปสัมภาษณ์ตื่นเต้นไหมมาแต่ก็มีอาจารย์ค่ะคอยไลน์ให้ตลอดเวลาอยากถามได้ไหมแต่ไม่ได้สุดท้ายก็ยังถามก่อนที่จะเข้าห้องสัมภาษณ์เป็นไลน์ถามเขาก็แบบรอที่จะตอบให้เขามาเราอย่างแล้วเขาสัมภาษณ์กี่นาทีนะประมาณ2นาทีถามแค่2 นาทีรู้ผลเลยรู้ผลเลยใช่ต้องขออนุญาตถามว่าที่รู้ผลของเราผลของเราคือผ่านค่ะได้ไปกับคันวอกครูสไลน์ค่ะคันวอกครูสไลน์นะคะก็เป็นเรือสำราญระดับโลกเหมือนกันซึ่งเธอก็ในตำแหน่งที่เธอได้รับคือ assistant ค่ะขออนุญาตถามเงินเดือนเริ่มต้นนิดนึงค่ะอันนี้การันตีที่30,000บาทค่ะต่อเดือนการันตีที่30,000บาทคือเริ่มต้นเป็นแอสซิสต์นะคะแต่ได้30,000บาทโอ้โหมันเยอะนะค่ะเออก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเรือทั้งสิ้นค่าน้ำค่าไฟไม่มีค่าภาษีอะไรก็มีอยู่บนเรือสามารถเก็บเงินได้จริงๆก็เป็นหนึ่งเป้าหมายในชีวิตนะคะได้มีเงินเก็บโอ้โหยอดเยี่ยมมากแล้วถ้าถามว่าชอบอะไรในโรงเรียนนี้เป็นความรู้แล้วก็อาจารย์ที่เอาใจใส่ทุกอย่างอันนี้คือชอบมากแล้วก็ประทับใจอาจารย์ทุกท่านค่ะมีความรู้ให้เราสามารถตอบคำถามให้เราได้ทุกอย่างถ้าเราแบบสงสัยอะไรทั้งในบทเรียนแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้แต่มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็สามารถปรึกษาได้หมดเขาดูแลเป็นแบบครอบครัวมากสอนทั้งในเรื่องของอาชีพเนาะแล้วก็ในเรื่องของความคิดด้วยว่าจะใช้ชีวิตยังไงจะขึ้นไปบนเรือแล้วต้องวางตัวยังไงครูก็จะสอนนะคะถ้าอยากให้บอกอยากบอกอะไรกับโรงเรียนก็ต้องขอบคุณโรงเรียนนี้มากที่ทำให้หนูได้ประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าไม่มีโรงเรียนนี้ก็คงหนูก็คงยังไม่ได้ไปทำงานที่ใฝ่ฝันที่อยากจะทำทำงานด้านบริการที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะได้มีเงินเก็บที่อยากมีเงินเก็บแล้วก็มีบ้านมีรถอย่างเงี้ยค่ะเป็นของตัวเองยอดเยี่ยมมากค่ะแล้ววางเป้าหมายในอาชีพนี้วางยังไงบ้างคะก็อยากทำงานแล้วก็ประมาณสัก10-20ปีมีเงินเก็บเยอะๆดูแลตัวเองมีบ้านมีรถพร้อมโอเคก็ขออวยพรนะคะให้ได้สมความปรารถนาเลยนะคะต้องขอบอกเลยค่ะว่าโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมค่ะเปิดหลักสูตรนะคะให้กับผู้ที่สนใจค่ะในหลักสูตรที่อย่างที่น้องแพรไปนะคะเป็นหลักสูตรที่เรียนกับเราคือ Food and Beverage ค่ะซึ่งสามารถเรียนแล้วก็ลงไปทำงานที่บนเรือสำราญได้นะคะท่านไหนสนใจนะก็ติดต่อได้ที่ Facebook C Hot เป็นโรงเรียนเดี๋ยวค่ะท่านไหนนะคะที่สนใจหลักสูตรของเราค่ะเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะที่ www.c-hush.com นะคะเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถโทรสอบถามเราได้นะคะต้องวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะขออนุญาตกล่าวคำว่าลา